สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูแปลงต้นสักนะครับอีกครึ่งนึงนะครับอันนี้เป็นข้าโพดเล็กนะครับประมาณสองอาทิตย์จะเกือบสองอาทิตย์แล้วละสิบกว่าวันสิบสาวันสิบสี่วันนะครับอันนี้ผมฉีดยาไปรอบเดียวนะครับเราก็ดูเอานะครับว่าหนอนมันยังไงแต่ว่าทุกเจ็ดวันก็นะก็ดีครับผมให้ดูครับว่าต้นนะครับมันจะอวบนะครับเห็นไหมครับ ้าเราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนอะ่ะเราฉีดยาหนอนนะครับมันต้นมันจะริมๆเล็กๆนะครับอันนี้ข้าวโพดเนี่ยประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยทำรุ่นนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหยดน้ำพุงน้ำลาดน,นะครับต้นมันจะเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน แล้วปลูกข้างบ้านอย่างเงี้ยเขาโพดหวานเ้าโพดอะไรกันแล้วแต่นะครับมันสักสองงานครึ่งงานอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ครับติดสปริงเกอร์ให้พรมๆอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ชุ่มเกินเนี่ยเขาโพดมันจะเหลืองนะครับมันจะไม่โตเลยนะครับสังเกตว่าดินเท่าเขาขาวอย่างเงี้ยครับมันเขาโพดมันอยู่ได้นะครับข้างล่างมันชื้นนะเพราะว่าเราลาดน้ําไปนะครับ <S <S แล้วก็เวลาจะให้ดูนะครับมันเขาโพดอะ ผมใช้เครื่องปักหย่อนนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีต้นเดียวเสมอไปนะครับเนี่ยมาดูสังเกตน,นะครับอันนี้ต้นเดียวนะเห็นไหมหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นวนใหญ่นะจะเป็นหนึ่งต้นนะครับเม็ดแต่ละพันธ์นะครับเขาบอกว่าสามหุนอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีเม็ดที่มันไม่เท่ากันนะครับ มีแต่มีสองหุนครึ่งสองหุนแปดนะครับดูนะครับน่าจะออกสองต้นนะครับนี่นะครับเราประมาณได้สองอาทิตย์นะครับเราต้องไล่ตัดนะครับให้มันเหลือแค่ต้นเดียวนะครับเนี่ยนะครับเอาต้นใดต้นหนึ่งออกนะครับอย่าไปดึงนะครับอย่าไปถอนนะแอบกันไกลนะครับมาตัดนะครับเนี่ยถ้าเวลาถอนอ่ะรากมันพันกันนะครับรากที่ เราจะเอาต้นไว้อ่ะมันขาดนะครับมันจะทําให้ช่างักนะครับนะครับให้เราตัดนะครับเนี่ยต้นนี้มันต้นเล็กกว่านะครับมันจะพาให้ไม่ได้อะไรเลยนะครับให้คุณอ่ะให้ตัดทิ้งนะครับไล่ตัดไปเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับคุณจะมีร้อยไล่คุณก็ต้องทํานะครับ มันจะส่งผลดีนะครับเพราะว่าระยะเราอ่ะสําหรับอย่างเงี้ยมันถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีต้นมีสองสามอย่างเงี้ยมันก็จะพาให้แกนให้ต้นเล็กนะครับมันจะแยกงอาหารกันนะเนี่ยเวลาเราตัดแล้วนะครับเวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะมันมันยังไม่ตายนะมันจะพุ่งยอดอย่างเงี้ยแต่เราทําเรามันจะไม่ทันกันแล้วนะครับมันจะไม่ทันกันแล้วนะครับ เดี๋ยวต้นนี้ยมันก็จะโตโตไปเรื่อยแล้วครับต้นนี้ก็จะไม่โตแล้วนะครับมันจะขี่ต้นนี้มันจะขี่แล้วนะครับคือสําคัญนะครับสําคัญนะก่อนก่อนเราจะให้น้ํมันรอบแรกนะครับให้ตัดทิ้งเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ